แล้วเหมือนว่าต่อจับได้ว่าประมาณสิบกำลังจะถ่ายก็เลยไปเหวี่ยงมีเหตุการณ์อะไรไหมไม่มีนะแล้วเคยมีแบบว่าแบบว่าไปกินข้าวกับแฟนแล้วแบบเห็นประมาณเซียโอ้ยผมก็เห็นแทบทุกวันนะฮะก็เหมือนประมาณบอกว่าคนที่แบบว่าเหมือนประมาณว่าต่อเข้าไปแบบว่าไม่พอใจเขาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่ถ่ายแล้วเป็นจุดกับเราไม่มีนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเจอกล้องผมก็ส่วนใหญ่คือจะหันไปมองมากกว่าแบบว่ามองแบบยิ้มบ้างสองนิ้วบ้างหรืออะไรเงี้ยฮะเวลาเจอปาราซีช่างใส่หน้าใส่อะไรโอ้ยยากเลยฮะส่วนใหญ่แล้วถ้าที่ตัวเองเคยเจอก็ไม่น่าเคยฮะแต่ว่าก็ไปกินกันอย่างปกติแต่ว่าก็เห็นบ่อยแต่ส่วนใหญ่อ่ะคือภาคหลังมาเวลาเจอปาปาราซี่ส่วนใหญ่ปาปาราซี่จะเดินตามอ่ะฮะแต่คือบางครั้งเราก็เดินตามก็แทนว่าหมายถึงว่าคือบางครั้งมันตลกนะครับแบบว่าผมเจอแบบเคยเจอแบบว่าเป็นกลุ่มแบบว่ามีกล้องใหญ่กล้องเล็กกล้องวิดีโอแบบเป็นมุมอะฮะตามมุมอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็เจอแล้วก็แบบโหเยอะหมดเลยแล้วแบบเหมือนเคยเดินบอกว่าเหมือนเล่นซ่อนหากันนะครับพอผมมองว่าเขาก็จะหลบปุ๊บผมก็เขาก็หลบอีกอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีเลี่ยงยังไงบ้างเวลาเจอแล้วเพราะว่าวิธีเลี่ยงที่ดีที่สุดคือไม่เลี่ยงครับคือผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดขนาดนั้นนะฮะคือจริงๆแล้วมันก็เป็นชีวิตประจำวันเราแล้วก็แฮปปี้ไปกับมันดีกว่าส่วนตัวอึดอัดไหมครับมีคนตามตลอดไม่อึดอัดครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาผมมางานนี้มีแฟนคลับตามผมก็ชอบผมก็เลยแบบไม่คิดมากหรอกเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราเหมารวมไม่ได้ว่าพี่เขาเป็นปาปาราซี่หรือเปล่าเพราะบางครั้งอ่ะแฟนคลับที่เขินไม่กล้าเข้ามาถ่ายเลยต้องแอบแบบถ่ายอยู่ไกลๆมันก็มีอะไรเงี้ยครับโอเคครับผมคือส่วนใหญ่แล้วเวลาถ้าเกิดว่ามีคนมาขอถ่ายดีๆอย่างเงี้ยเราก็แบบปกติบางครั้งมินเขาก็แบบช่วยถ่ายให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรามีแอบหนีบ้างค่ะตกใจแบบเดินแยกกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีฮะถ้าเดินถ้าแบบตกใจถึงขั้นว่าแบบวิ่งหนีเดินแยกกันขนาดนั้นไม่มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประมาณว่าถ้าวันที่เรารู้สึกว่ามันเป็นวันแบบสบายๆคือแบบเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมอะไรเงี้ยเราก็จะแบบกลมๆหลบๆแบบไอ้อายอ่ะเผยเข้าไปทักไม่ตอบแบบเข้าไปทักเขาอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเป็นเหตุการณ์เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีส่วนใหญ่ผมจะคุยกับคนที่เฉพาะเข้ามาขอถ่ายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วสถานแฟนว่าอย่างไรบ้างเฮ้ยจริงๆเขาปกติมากจริงๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผมมากกว่าที่เห็นส่วนใหญ่เขาจะแบบไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอึดอัดไหมคะบอกอย่างเงี้ยเป็นส่วนตัวแบบเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยอึดอัดอึดอัดไหมผมว่ามันไม่ได้แบบรู้สึกอึดอัดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าคือบางครั้งเขาก็แค่ถ่ายเราแล้วคือเราหนึ่งคือเราไม่ได้ทำอะไรผิดสองคือเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้แบบว่าแบบมาทำอะไรไม่ดีใส่เราอะไรเงี้ยก็ยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนสำหรับตัวเราใช่ไม่มีเห็นว่าแฟนเรากำลังจะแบบว่ามาทำงานกันแบบเต็มตัวจริงไหมครับโอ้ยไม่ขนาดนั้นฮะคือมีงานบ้างปะปายเราถือว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าจริงๆแล้วเราชวนเขาเข้ามาบ้างไหมคะไม่ครับไม่ส่วนใหญ่แล้วคือเรื่องงานเนี่ยจะไม่ค่อยได้คุยกันแบบในมุมแบบเรื่องงานซะทีเดียวเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วคือพักหลังที่เริ่มมีงานเข้ามาคือมีคนติดต่อมาเองก็จะเป็นงานประเภทอะไรครับต่อมีแคสโฆษณาบ้างมีเป็นแบบซีรีส์เล็กๆบ้างหรือว่าจะเป็นรายการสุรทานมาเหมือนต่อเองก็มีงานต่อเองก็มีงานกลัวไหมครับอนาคตงานแบบนี้เป็นเวลาให้กันมีตัวไม่นะฮะจริงแล้วผมว่าบางครั้งก็ดีถือว่าหนึ่งคือผมก็จะทำงานทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดแบบปกติแต่ว่าเหมือนว่าเขาก็ได้ประสบการณ์ที่ตอนแรกเขาแบบไม่ได้มาทำเนี่ยทีนี้แล้วผมว่าถ้ามันมีโอกาสมันก็เป็นเรื่องดีที่แบบว่าจะหาประสบการณ์ด้านนี้บ้างเขาก็มองว่าเราเป็นแฟนกันค่ะเขาเข้าวงการเองอุ้ยจริงๆผมยังไม่ได้ถือว่ามีแบบ power อะไรขนาดนั้นมากกว่าแต่เขามีถามไหมครับว่าเวลาเราเป็นดาราด้วยเราเข้ามาก่อนเขาอะไรเงี้ยปรึกษามีครับผมถ้าเกิดว่าเวลามีงานเข้ามาส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะถามเรามากกว่าว่าเออเราควรทำยังไงดีหรือว่าเล่นยังไงหรืออะไรประมาณนี้ฮะแบบว่าถามทริคนู่นนี่นั่นมากกว่าแต่ว่าการเรื่องงานจะขึ้นกับการตัดสินใจของเขาเรามีช่วยในการสกรีนงานไม่ครับผมว่า
คือสิทธิ์นั้นเป็นสิทธิ์ของเขามากกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่แบบบางครั้งเราไม่พูดไม่ได้ครับว่าแบบเฮ้ยงานนี้อย่าทำเลยนะอะไรเงี้ยมันดูแบบมันไม่ใช่เรื่องแต่ส่วนตัวเขาก็เป็นแบบอิสระอยู่ใช่ไหมครับไม่มีใครแบบจริงๆตอนนี้ที่เป็นค่ายจริงๆน่าจะยังไม่มีส่วนใหญ่เหมือนว่าแบบเจอพี่โมเดลลิ่งเมื่อคืนนี้นานเลยถ้ามีโอกาสอยากให้มันแบบอยู่ค่ายเดียวกับเราก็แบบนั้นผมว่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องอนาคตดีกว่า